วัสดีทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็อยู่ที่หัวลำโพงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมริ้วขบวนของขบวนพิเศษนำเที่ยวนะครับผมที่926นะครับผมที่จะมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเป็นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้กำลังจะเข้าสถานีกรุงเทพนะครับผมหัวมาแล้วนะครับผมขบวนพิเศษนำเที่ยวนะฮะกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็กรุงเทพนะตอนนี้เวลาในกรุงเทพนะครับผม19:05นะฮะก็จะเข้าจอดสถานีปลายทางนะครับผมของผู้โดยสารกลับนะครับผมก็ทริปนี้เป็นวันเดย์ทริปนะครับผมวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับนะฮะเราไปลุ้นกันว่าได้เป็นรถจักรอะไรนะครับผมถ้าน้องผิดก็น่าจะเป็นฮิตาชิเดิมนะเบียงนะครับผมหรือเปล่าไม่ได้เห็นนานนะครับเอาต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้วิ่งนานมากไม่คิดเลยว่าจะพวกตู้เสบียงไปด้วยประกอบด้วยนะครับผมรถนั่งปรับอากาศชั้น2นะครับคือรถนอนนั่นเองแล้วก็นี่สีลูกหวาดเลยนะครับแดงขาวก็เป็นรถตามชื่อนะครับผมนั่งและนอนชั้น2ก็คือเป็นรถแอร์แต่ความจริงก็ไม่ได้นอนแล้วฮะผู้โดยสารเยอะครับสถานีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ